สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะนันมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังค่ะทุกๆคนค่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าช่วงนี้นะคะฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมขังหลายๆพื้นที่นะคะบางที่นะคะก็ท่อน้ำตันค่ะแล้วก็น้ำรอการระบายใช่ไหมคะบอกเลยค่ะว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเดินลุยน้ำไปนะคะซึ่งน้ำนั้นเนี่ยโอ้โหมีความสกปรกนะคะมีความเชื้อโรคมีความแบบปนเปื้อนนะแล้วบอกเลยค่ะทุกคนว่ามีโรคอยู่โรคนึงค่ะทุกคนไม่แน่ใจว่ารู้จักกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าแนนเนี่ยเพิ่งรู้จักนะคะตอนที่ครั้งแรกเลยเนี่ยตอนเป็นนักศึกษาปี2ก็นานพอสมควรมาแป๊บนึงแหละนักศึกษาปี2นะเราได้เคสสตาร์ดี้เป็นเคสคนไข้เป็นเมลิออยโดซีทุกคนตอนนั้นได้รู้ครั้งแรกแล้วก็หุยมันมีโรคนี้เกิดขึ้นเหรอเนี่ยเมลิออยโดซีก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะเป็นเชื้อโรคที่เป็นแบคทีเรียแกรมลบค่ะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะและสามารถทำให้เราเสียชีวิตได้ใน 24-48 ชั่วโมงเลยมาฟังกันดีกว่าค่ะว่าเชื้อโรคเมลิออยโดซิสมันเป็นยังไงอะไรอาการเป็นยังไงต้องทำยังไงนะคะโรคเมลิออยโดซิสนะคะเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงนะคะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียแกรมลบนะคะที่ชื่อว่าโบโคเดเรียนะคะซูโดโมนาสซูโดมาลิทุกคนไม่ต้องจำก็ได้ค่ะถ้าจำได้คือจะเก่งมากเกินไปแล้วเชื้อโรคตัวนี้นะคะก่อโรคได้ทั้งในคนแล้วก็ในสัตว์ที่อยู่ในเขตร้อนชื้นค่ะซึ่งในประเทศไทยนะคะก็พบเหมือนกันค่ะและมีสาเหตุให้เป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตที่หมายถึงว่าเสียชีวิตได้ภายใน 24-48 ชั่วโมงเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมาฟังกันดีกว่าค่ะเรามาดูอาการกันก่อนเลยนะคะทุกคนค่ะอาการแรกนะคะคืออาการที่มีการติดเชื้อในปอดทุกคนค่ะจากการที่สูดดมนะคะเอาละอองเชื้อโรคอะไรนี้เข้าไปนะคะบอกเลยค่ะว่าอาการนะคะจะแยกยากมากค่ะมีไข้นะคะไอมีเสมหะโอ้ยอันนี้เดี๋ยวนี้ยุคนี้ก็มีไข้ไอเสมหะได้หมดค่ะแล้วบางทีนะคะเอ็กซเรย์ปอดนะคะยังพบว่ามีก้อนหนองด้วยค่ะลักษณะก็จะคล้ายๆกับพวกวัณโรคพวกปอดบวมแบบนั้นค่ะแล้วก็จะมีการติดเชื้อที่ผิวหนังด้วยนะคะอย่างเช่นเรามีแผลใช่ไหมคะมีแผลที่เท้าค่ะแล้วเราก็ย่ำดินย่ำน้ำอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปเจอไอเชื้อโรคตัวนี้พอดีค่ะคุณขาเข้ามาเลยค่ะทางผิวหนังนะคะทำให้ผิวหนังนะคะมีตุ่มฝีตุ่มหนองนะคะแล้วก็มีแผลเรื้อรังเกิดขึ้นค่ะต่อไปนะคะก็มีการติดเชื้อทั้งต่อมน้ำลายได้ด้วยค่ะไอเจ้าแบคทีเรียแกรมลบตัวนี้เนี่ยนะคะมันก็ยังสามารถที่จะแบบติดเข้ามาจากอาหารนะคะที่ปรุงแบบไม่สุกอะค่ะแล้วก็เรารับประทานเข้าไปใช่ไหมคะเชื้อโรคเข้าไปแล้วค่ะทางต่อมน้ำลายนะคะทำให้ต่อมน้ำลายนะคะมีความบวมมีความมีหนองนะคะแล้วก็ยังทำให้ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอเนี่ยมันบวมแล้วก็กดเจ็บได้ด้วยนะคะแบบนั้นค่ะทุกคนคะต่อไปนะคะและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของโรคนี้นะคะโรคเมลิออยโดซิสนะคะก็คือการติดเชื้อทางกระแสเลือดทุกคนคะการติดเชื้อทางกระแสเลือดนี่ก็จะมีทั้งเสียบพันแล้วก็แบบเรื้อรังนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะจะเริ่มมีไข้ใช่ไหมคะแล้วความดันโลหิตจะเริ่มต่ำลงค่ะแล้วก็เกิดภาวะช็อกนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดนะคะใน 24-48 ชั่วโมงที่บอกนะคะหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็อย่างทันท่วงทีนะคะโดยมากนะคะผู้ป่วยนะคะที่ไปพบแพทย์นะคะเราจะต้องให้ประวัตินะคะอย่างชัดเจนนะคะอย่างเช่นคนที่มีประวัตินะคะสัมผัสน้ำขังสัมผัสน้ำท่วมนะคะมีแผลบริเวณขานะคะแล้วก็เดินลุยน้ำค่ะหรือว่าลุยดินแฉะอะไรไปเลยค่ะวันนั้นค่ะถอดรองเท้าส้นสูงนะคะแล้วก็เดินลุยค่ะมีเท้าค่ะมีเล็บขบอยู่ค่ะคุณขาแล้วก็ลุยหลังจากนั้นมาเริ่มมีไข้โอ้มีไข้แล้วก็เริ่มมีตุ่มหนองขึ้นค่ะโอ้ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณยังละเลยอยู่นะคะคุณจะเป็นโรคนี้ได้ก็จะติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้นะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะโรคนี้ไม่ธรรมดานะเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงโอเคไหมทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีอาการอย่างที่บอกไปนะคะต้องรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเลยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกลุ่มเสี่ยงกันบ้างค่ะว่าใครบ้างที่เสี่ยงเป็นโรคเมลิออยโดซิสนี้ค่ะทุกคนค่ะคนที่เสี่ยงนะคะก็คือคนที่ต้องย่ำดินย่ำน้ำบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะมีน้ำท่วมขังทุกคนค่ะบางคนก็คือไม่ได้อยากจะแบบย่ำดินย่ำน้ำค่ะแต่ความเป็นความจำเป็นเนาะลานจอดรถอยู่ตรงนู้นเราก็ต้องเดินลุยน้ำไปนะคะแบบนั้นค่ะเชื้อโรคตัวนี้มันก็เข้าไปสู่ร่างกายได้เหมือนกันนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องดูอาการของตัวเองนะคะสังเกตอาการของตัวเองค่ะแล้วก็เวลาไปพบแพทย์เนี่ยการให้ประวัติคือสำคัญมากนะคะในการช่วยวินิจฉัยโรคค่ะทุกคนคะนอกจากกลุ่มนี้แล้วนะคะเขาก็ยังบอกว่ากลุ่มที่เป็นเกษตรกรนะคะที่ต้องสัมผัสน้ำสัมผัสดินนะคะบ่อยๆอันนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันค่ะและกลุ่มเสี่ยงนะคะอย่างเช่นเป็นโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานนะคะหรือว่าเป็นธาลัสซีเมียเป็นโลหิตจางนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันของร่างกายในบกพร่องนะคะเช่นกลุ่มผู้ป่วยที่เป็น HIV นะคะหรือว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็ง
ต่างๆนะคะอันนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเมลิออยโดซิสนี้ได้ง่ายค่ะทุกคนค่ะต่อไปเรามาดูการป้องกันบ้างนะคะเอ๊ะโรคนี้จะป้องกันได้ยังไงในเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าโรคนี้นะคะเกิดจากการย่ำดินย่ำน้ำนะคะซึ่งจะสามารถนะคะน้ำพวกนี้นะคะมันจะเป็นตัวพานะคะที่ทำให้เชื้อโรคเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ร่างกายเข้าสู่แผลนะคะเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งเลยนะคะเวลาที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะในการที่จะย่ำดินย่ำน้ำเลยแบบนั้นนะคะเราก็จะต้องรีบกลับมาทำความสะอาดร่างกายของเรานะคะด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ล้างด้วยสบู่นะคะให้สะอาดเอี่ยมอ่องเลยค่ะคุณคะอย่าทิ้งเวลารอคอยนะคะบางคนกลับมาถึงบ้านแล้วก็โอ้นอนเบื่อเฉยเบื่อแฉะของฉันไปก่อนเพราะฉันเหนื่อยแล้วก็รถก็ติดอยู่ในรถ 2-3 ชั่วโมงฉันไม่ไหวจริงๆย่ำน้ำมาฉันก็นอนบนโซฟาไปก่อนอันนั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหากว่าเรานะคะย่ำดินย่ำน้ำแล้วเนี่ยกลับมาถึงเราต้องรีบเลยนะคะเอาฝักบัวค่ะเอาน้ำล้างสบู่ล้างให้เรียบร้อยให้สะอาดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีแรกนะคะส่วนใครนะคะที่รู้สึกว่าโอ้ช่วงนี้ไม่ไหวแล้วค่ะเราต้องทำงานที่แบบมันเป็นดินเป็นน้ำตลอดฉันทำไงก็ต้องหาอุปกรณ์ป้องกันตัวเองนะคะใส่บูทนะคะใส่ชุดที่มันเป็นชุดที่ป้องกันน้ำนะคะป้องกันดินต่างๆนะคะแบบนั้นค่ะเป็นเครื่องป้องกันของเรานะคะใส่แมสปิดจมูกเวลาที่อยู่ที่จุดที่มันต้องเป็นฝุ่นละอองดินอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนคะค่ะและอย่างที่บอกนะคะมันมีการติดเชื้อที่ต่อมน้ำลายได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการรับประทานอาหารนะคะเราต้องรับประทานอาหารที่ปรุงสุกนะคะไม่รับประทานอาหารที่สุกๆดิบๆหรือไม่รับประทานอาหารที่ดิบนั่นเองค่ะแล้วก็ดื่มน้ำให้สะอาดนะแล้วก็ดื่มน้ำที่สะอาดนะคะทุกคนค่ะเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางต่อมน้ำลายได้ด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่าทุกคนมีบาดแผลนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะให้บาดแผลนั้นมันโดนน้ำหรือว่าโดนดินนะคะที่สกปรกต่างๆนะคะทุกคนคะควรระวังอย่าให้แผลนั้นโดนนะคะแต่ถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนคือมันจะทำยังไงล่ะฉันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะย่ำน้ำนั้นต่างหากแล้วมันก็มีแผลเล็บขบของฉันนะฉันจะทำยังไงก็ลองแบบถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะแบบเดินขาเดียวหรือได้ก็พอไหวก็ระวังอย่าให้มันโดนนะแต่ถ้าหากว่ามันจำเป็นจริงๆทุกคนเราต้องรีบทำความสะอาดแผลนั้นเลยนะคะหรือว่าไปโรงพยาบาลนะคะหรือว่าไปสถานพยาบาลใกล้บ้านก็ได้ค่ะทุกคนคะรีบทำความสะอาดแผลนั้นนะคะและที่สำคัญนะคะการสังเกตอาการตัวเองค่ะอย่างที่บอกนะคะถ้าหากว่ามีไข้นะคะมีตุ่มหนองตุ่มฝีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะหลังจากที่เรามีประวัติสัมผัสน้ำหรือว่าดินต่างๆเนี่ยนะคะให้เราสงสัยไว้ก่อนเลยค่ะแล้วก็รีบไปพบแพทย์โดยด่วนที่สุดค่ะทุกคนค่ะเพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อในกระแสเลือดนะแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตนะทุกคนเห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เรารู้อาการไว้ก่อนนะคะว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนอะไรยังไงนะคะเราไปหาคุณหมอนะคะเรามีการซักประวัติเรามีการให้ประวัตินะคะทำให้คุณหมอเขาวินิจฉัยง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอุ่นใจปลอดภัยเนาะแล้วหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะสำหรับโรคเมลิออยโดซิสนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนะคะแข็งแรงนะคะแล้วก็รอดพ้นจากโรคภัยทั้งปวงทุกคนค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเมาเรื่องอะไรนะคะติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าจะรีบพูดไปขนาดไหนนะน่าจะหิวข้าวค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปรับประทานอาหารเย็นก่อนนะคะยังไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย